นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัมมุนาวัตติโลโกกตัญญูกตเวทิตาตีณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องด้วยบำเพ็ญกุศลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้พอสมควรแก่เวลาสืบต่อไปขอเชิญท่านทั้งหลายนั่งกันให้สบายถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องประนมมือให้ร่างกายเราผ่อนคลายให้สบายที่สุดเพราะว่าถ้าร่างกายเราไม่สบายแล้วเนี่ยก็ทำให้จิตใจเราไม่สงบไปด้วยนั้นท่านนั่งผ่อนคลายสบายๆแล้วก็ตั้งใจฟังธรรมเทศนาที่เป็นองค์คำสอนขององค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดสติให้เกิดปัญญาวันนี้ก็ได้ข่าวว่ามีทั้งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทั้งเด็กนักเรียนครูบาอาจารย์แล้วท่านที่มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมกันซึ่งก็มากมายหลายอายุหลายความรู้ฉะนั้นการจะพูดจะเทศให้คนฟังหลายๆระดับให้รู้เหมือนกันหมดเนี่ยมันก็ทั้งยากฉะนั้นขอพูดกับเด็กๆคร่าวๆก่อนนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายที่เข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่ณวัดสังฆทานแห่งนี้เนี่ยก็ทุกคนเข้ามาด้วยความหวังว่าจะได้รับความรู้ความเข้าใจได้สติได้สมาธิได้ปัญญาไปอันดับแรกก็ขออธิบายความว่าคนเราจะมีปัญญาได้เนี่ยมันต้องมีสมาธิดีแต่ถ้าจะมีสมาธิดีได้เนี่ยมันต้องมีสติดีถ้าจะมีสติดีได้เนี่ยมันต้องมีความอดทนอดกลั้นคนจะมีความอดทนอดกลั้นได้มันต้องมีศรัทธาถ้ามากันอยู่ในที่นี้ถ้าปราศจากศรัทธาสักอย่างเดียวนะทุกอย่างเสียหมดแล้วถ้ามีศรัทธาก็จะเริ่มมีความอดทนเริ่มมีสัจจะพอมีศรัทธามีความอดทนมีสัจจะก็เริ่มมีสติพอมีสติดีก็จะมีสมาธิพอมีสมาธิกับสติสมบูรณ์ดีแล้วจึงจะเกิดปัญญาอาตมาเรียนหนังสือมาจึงเข้าใจว่าการใช้สมาธิเนี่ยมากเหลือเกินทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกถ้าขาดสติตัวเดียวเราไม่สามารถทำอะไรสำเร็จได้เลยเพราะนั้นก่อนที่เราจะอ่านหนังสือเราต้องทำสมาธิให้เป็นซะก่อนสมาธิสำหรับเด็กๆที่สามารถฝึกง่ายๆก็คือนับลมหายใจออกให้ได้อย่างน้อยสัก20ครั้งแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง100ครั้งถ้าใครนับลมหายใจได้100ครั้งแล้วก็เริ่มอ่านหนังสือความจำจะเริ่มดี
ดยเฉพาะเด็กที่นอนหัวค่ำนอนตีนอนสี่ทุ่มห้าทุ่มได้แล้วตื่นตีสามจากตีสามมาถึงหกโมงเช้าหรือถึงตีห้าเนี่ยความจำเราจะดีก่อนจะอ่านหนังสือก็นับลมหายใจออกสักร้อยครั้งก่อนแล้วก็เริ่มอ่านหนังสืออาตมาใช้วิธีนี้มาตลอดจนกระทั่งเรียนจบแล้วก็ไม่ยากอะไรเลยเราสามารถทำได้ถ้าลูกหลานคนไหนทำแบบนี้เนี่ยก็จะประสบความสำเร็จได้ทุกท่านไม่ต้องไปฝึกอะไรมากลูกเอาแค่นับลมหายใจออกให้เป็นต้องร้อยครั้งพันครั้งถ้าสามารถทำได้เพราะว่าการทำสมาธิอย่างนั้นเนี่ยมันมีสติในการนับลมหายใจไปด้วยมันต้องคเนกใจมันต้องใส่ใจต้องใช้โยนิโสมนสิการในการที่จะนับให้ได้ฉะนั้นสติสมาธิจะสมบูรณ์พอสมควรสำหรับเด็กที่เข้ามาศึกษาเข้ามาติวเตอร์สมองพวกเราบางทีเป็นบิดามารดาก็เข้าใจผิดว่าถ้าลูกเราไปกวดเรียนกวดวิชาที่ห้างโน้นที่ตรงโน้นที่ตรงนี้แล้วก็ลูกเราจะฉลาดแต่ผลปรากฏว่าเข้าใจผิดเนี่ยเอาลูกไปฆ่ากันเอาลูกไปทรมานบางคนเป็นโรคกระเพาะโรคปวดหัวหมอหาโรคไม่เจอนั่นก็หมายความว่าเอาเด็กไปให้เครียดบรรจุข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วผลว่าสมองมันรกเด็กไม่สามารถจัดข้อมูลสมองได้ดีแต่ถ้าเกิดเขาสามารถจัดข้อมูลสมองได้ดีแล้วเนี่ยพื้นที่มันก็จะโล่งการศึกษาเล่าเรียนก็จะจำอะไรได้ง่ายเพราะนั้นผู้ปกครองทั้งหลายที่ได้นำเด็กหรือครูบาอาจารย์ที่นำเด็กมาอยู่สถานที่แห่งนี้ถือว่าทำถูกแล้วช่วยมาจัดข้อมูลในสมองของเด็กสมัยสร้างโฟลเดอร์ใหม่ให้มันชัดเจนจะหยิบจะช่วยอะไรออกมาใช้ออกมาอ่านมันก็ง่ายท่านบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายอาตมาก็ขออนุโมทนาบุญที่ได้นำเด็กเข้ามาณสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเด็กเขาด้วยช่วงนี้ก็ขอฝากเยาวชนเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนท่านทั้งหลายพวกเรามากันอยู่ในที่นี้เนี่ยต้องการความสงบต้องการความสุขอยากได้ความสุขอยากพ้นจากความทุกข์ทั้งนั้นพออยากได้ความสุขอยากพ้นจากความทุกข์ก็พยายามหาข่าวว่าที่วัดไหนหนอเขาให้ความสุขให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ก็ยามเสาะแสวงหากันมาอยู่ไกลแสนไกลภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกก็มาถึงวัดสังฆทานได้พอมั่นใจว่าวัดนี้ให้ความสุขให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ผลปรากฏว่ามา3วัน7วันกลับไปทุกข์เหมือนเดิมที่สุดก็มาเข้าใจว่าวัดช่วยอะไรไม่ได้หรือได้เอาไปนิดหน่อยเราคงมีบุญน้อยเราคงมีเวลาน้อยโอกาสหน้าจะมาใหม่ก็คิดกันอยู่อย่างนี้ความทุกข์เนี่ยมันติดตัวเรามาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเหตุของความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ความคิดถ้าเราสามารถตัดความคิดได้มันก็หมดความทุกข์ถ้าพูดอย่างนี้ก็พูดง่ายแต่ทำยากเหตุของความทุกข์มีอยู่ที่หกที่เท่านั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเหตุของความทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเมื่อตามองเห็นรูปก็เกิดเอามาคิดหูได้ยินเสียงก็เอามาคิดจมูกได้กลิ่นก็เอามาคิดลิ้นดิ้มรสใดๆเกิดขึ้นก็เอามาคิดกายเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสแล้วก็เอามาคิดใจนึกถึงอดีตนึกถึงอนาคตก็เอามาคิด
ส่วนใหญ่แล้วร้อยทั้งร้อยคิดเรื่องทุกข์ทั้งสิ้นความดีของเราเราจำไม่ได้เราจะจำแต่ได้แต่ความไม่ดีลองสังเกตดูเถอะสัญญาความจำได้หมายรู้เรามันจะจำแต่ความผิดพลาดตัวเองมันจะจำมาจากอดีตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าให้เราเดินทางสายกลางไว้เราทางสายกลางมันอยู่ตรงไหนทางมันอยู่สามสายนี่สำหรับนักปฏิบัติธรรมนะไม่ได้พูดถึงคนอื่นพวกเรามาปฏิบัติธรรมก็พูดกันว่าคนปฏิบัติธรรมทางสายกลางสำหรับนักปฏิบัติธรรมทางมีอยู่สามสายสายที่หนึ่งสายอดีตสายที่สองสายปัจจุบันสายที่สามสายอนาคตถ้าใครเดินทางสายอดีตก็จะเจอแต่ความทุกข์ถ้าใครไปเดินสายอนาคตก็จะมีแต่ความทุกข์ความกังวลแต่ถ้าเรามาเดินทางสายกลางทางสายกลางไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลแล้วทางสายกลางมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ที่ลมหายใจเรานี่อยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราเอาสติไปจับเห็นอะไรก็รู้ว่าเห็นถ้ากำหนดได้ก็กำหนดไปกำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนอก็ได้รู้สักแต่ว่าเห็นก็ปล่อยทิ้งไปพยายามอยู่กับลมหายใจอยู่อย่างนั้นน่ะกรรมเก่าเหมือนกับลมฟ้าลมฝนเหมือนกับแดดพยับแดดร้อนเมื่อเราถึงเวลาที่จะต้องใช้กรรมเก่าก็เท่ากับเราเดินออกไปนอกอาคารสถานที่เราต้องเจอแดดเราต้องเจอลมเราทำอย่างไรจึงจะหลบลมหลบแดดนั้นได้นั่นก็หมายความว่าเราต้องเข้าไปในอาคารสถานที่ที่มิดชิดลองสังเกตถ้าเกิดเราไปอยู่ในกระท่อมเราก็เจอพยับแดดเจอฝนแต่ถ้าเราไปอยู่ในบ้านหลังใหญ่ขึ้นเหมือนวิหารหลังนี้เราก็หลบแดดหลบฝนได้มากแต่ยังได้ยินเสียงแต่ถ้าเราหลบไปอยู่ในตึกใหญ่ๆลึกๆเราไม่รู้ก็ทั้งฝนตกด้วยซ้ำนี่ก็เช่นเดียวกันนะถ้าเรามีสมาธิอยู่กับลมหายใจน้อยหรือไม่มีเลยเนี่ยเท่ากับเรายืนตากฝนตากแดดอยู่แต่ถ้าเรามีน้อยเราก็เท่ากับไปอยู่ในกระท่อมกลางนาก็พอหลบได้แต่ไม่พ้นถ้ามีมากขึ้นอีกหน่อยก็อยู่ในวิหารลานเจดีย์อย่างนี้แต่ถ้าเรามีมากถึงเป็นอัปปนาสมาธิเราจะเข้าไปอยู่ในตึกที่ใหญ่ไม่รู้กระทั่งฝนตกไม่รู้กระทั่งแดดเพราะนั้นการเดินทางสายกลางทำให้เราพ้นทุกข์ได้ในขณะที่เรามีความคิดถึงอดีตให้เราเอาสติมาไว้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจับให้มั่นจับให้มั่นจับลมหายใจให้มั่นจับให้อยู่ให้ได้อย่าให้หลุดอย่าให้เผลอแล้วก็ตั้งสติใหม่ตั้งใจใหม่พยายามอธิษฐานจิตเอาไว้ว่าเราจะอยู่กับลมหายใจให้ได้กี่ครั้งนี่เป็นกุศโลบายในการช่วยให้เราอยู่กับลมหายใจได้นานเพราะนั้นคนที่มาอยู่กับลมหายใจก็คือเดินทางสายกลางอดีตสิ่งที่เราทำผิดไว้สิ่งที่เราพูดอะไรไว้มันกลับมาย้อนหาเราทำให้เราไม่สบายใจว่าเราไม่น่าพูดอย่างนั้นไม่น่าคิดอย่างนี้คนนั้นไม่น่าพูดอย่างนี้กับเราคนนั้นไม่น่าทำอย่างนี้กับเราอุตส่าห์ช่วยเหลือมาตลอดทำไมถึงมาทำกับเราอย่างนี้มันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นคือไปอยู่กับอดีตหรือถ้าเราไปอยู่กับอนาคตเราจะต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นเราทำไม่ได้เราก็มีแต่ความกังวลเพราะนั้นทางสายกลางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในไตรยะของนักปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือให้มาอยู่กับปัจจุบันความจริงปัจจุบันไม่ใช่ลมหายใจอย่างเดียวมีอายตนะ
ทั้งหกที่เนี่ยคือตาเราไปอยู่กับรูปที่เรามองเห็นแล้วก็กำหนดสิ่งนั้นเอาไว้เสียงที่เราได้ยินเราก็กำหนดสิ่งนั้นเอาไว้จมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะใจนี่สำคัญมากถ้าคิดเราก็กำหนดรู้สึกความคิดแล้วดิ่งลงไปในความคิดนั้นว่าความคิดที่เรากำลังคิดอยู่เนี่ยเป็นความคิดดีหรือไม่ดีมีความทุกข์อะไรปนอยู่ในความคิดบ้างในขณะที่เราจ้องจิตสังเกตอยู่เนี่ยความรู้สึกเราจะรู้ทันทีว่าจิตใจเราเป็นอย่างไรมีอะไรปนอยู่ในความรู้สึกนี้บ้างตรงนี้สำคัญที่สุดแล้วความคิดจะหยุดทันทีความคิดก็เหมือนหนูกัดตู้เสื้อผ้าถ้าเราเอาไฟฉายเยียงเข้าไปฉายส่องหนูก็จะหยุดหรือถ้าเราเอาไม้เคาะก็จะหยุดหรือวิ่งหนีไปไอตัวสติที่ไปรู้ความคิดเนี่ยก็จะไปหยุดสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อใครทำอย่างนี้ได้ก็เท่ากับว่าอยู่กับปัจจุบันก็จะเริ่มมีความสุขพอเริ่มมีความสุขปราศจากความคิดหรือคิดไม่มากคิดน้อยเนี่ยจิตก็จะเบิกบานพอจิตเบิกบานหน้าตาก็ผ่องใสพอหน้าตาผ่องใสก็มีเสน่ห์พอมีเสน่ห์ใครเห็นใครเขาก็อยากช่วยเหลืออยากเข้าใกล้ลูกผ่านมาก็ทักแม่เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมแม่เป็นอะไรหรือเปล่าหลานมาถึงก็กอดอยากนอนหนุนตักยายอยากนอนหนุนตักย่าพอย่ายายมีเสน่ห์พ่อแม่มีเสน่ห์ฉะนั้นเสน่ห์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการมีสติรู้การอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันจึงจะเกิดเสน่ห์ไม่ใช่ไปเอาวัตถุสิ่งของใดๆมาคล้องคอคล้องเอวแล้วก็เกิดมีเสน่ห์ขึ้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเสน่ห์อยู่ที่สติเสน่ห์อยู่ที่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้รัฐบาลเริ่มไม่สบายใจว่าจะทำอย่างไรเลี้ยงคนแก่ได้อีกไม่กี่ปีนี้คนแก่จะเริ่มมากขึ้นก็หาวิธีว่าจะทำยังไงดูแลคนแก่ได้จะเอาคนแก่ไว้ตรงไหนฟังแล้วก็หนักใจแทนพวกเราที่นั่งอยู่ในที่นี้ถ้ายอมรับว่าเป็นคนแก่แล้วก็ต้องฝึกแหละอย่าให้เป็นภาระอย่าให้เป็นภาระลูกภาระหลานภาระรัฐบาลแล้วทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นภาระเป็นคนมีคุณภาพทำคนทำตัวให้เป็นคนแก่ที่มีเสน่ห์ลูกคนไหนก็อยากเลี้ยงลูกคนไหนก็อยากได้เอาไว้เลี้ยงเอาไว้ดูแลเอาไว้กราบเอาไว้ไหว้ญาติโยมที่มาอยู่ในที่นี้เนี่ยถ้าทำได้จริงตั้งใจจริงแล้วจนกระทั่งเราสามารถอยู่กับปัจจุบันได้เป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงโยมจะเป็นคนสูงวัยที่มีคุณภาพจากกลายเป็นภาระลูกหลานจากการที่จะเป็นภาระของรัฐบาลกับกลายเป็นหลักให้ลูกให้หลานกับกลายเป็นปูชนียบุคคลที่สมควรกราบไหว้บูชามีคุณค่าทันทีเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่สอนตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่สอนทุกอย่างทุกเรื่องมีคำสอนครบหมดทั้งคฤหัสถ์ทั้งบรรพชิตสอนคนจนสอนคนรวยสอนคนอนาถากัมภะมีธรรมะสอนหมดทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะเรื่องวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวอย่านึกว่าเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนาแล้วจะต้องละกิเลสตัดกิเลสกันไปซะหมด
จริงๆแล้วไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนชนทุกชั้นแล้วก็ไม่ได้สอนเฉพาะชาวพุทธเท่านั้นสอนมวลมนุษยชาติบุเพนิวาสานุสติญาณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระลึกชาติได้ทราบหมดเลยว่าตัวเองเนี่ยเคยเกิดเป็นลูกใครหลานใครเคยเกิดเป็นคนจนอนาถาเคยเกิดเป็นสัตว์อะไรบ้างเคยตกนรกหมกไหม้มาขนาดไหนทราบหมดแล้วก็มาทราบอีกว่าทำไมเราจึงเป็นเช่นนั้นเรียกว่าจุตูปปาตญาณไอญาณนี้เองอาตมาภาพบวชมาก็จะเสียพระเหลืองเปลืองเข้าสุขเสียสิบกว่าพรรษาไม่เคยได้เข้าใจอะไรถ้าไม่ได้มาปฏิบัติธรรมฝึกหัดทางเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานแล้วนี่จะไม่รู้เรื่องอย่างนี้เลยรับศีลกันนะปานาติปาตาเวรมณีอธินาธานากาเมสุวิชาว่าไปองค์พระเองก็ให้ศีลเข้าไปญาติโยมก็รับศีลแล้วลงจากศาลาไปแล้วก็ทิ้งกันหมดพระให้แล้วก็ทิ้งหมดเข้าใจว่ารับศีลมาแล้วศีลอยู่ก็ตัวเราเข้าใจว่ามีศีลแล้วจะทำให้ซี่เลนะสุขติงยันติถ้ารับศีลพระแล้วจะทำให้มีความสุขซี่เลนะโภคสัมปทาเข้าใจว่ารับศีลแล้วจะมีเงินมีทองเหลือใช้ซี่เลนะนิพุติงยันติเข้าใจว่าเมื่อรับศีลแล้วเราจะมีแต่ความสุขความสงบไม่เคยมีใครสงสัยเลยว่าทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้เรารับศีลทุกงานงานบวชก็รับศีลงานแต่งก็รับศีลงานศพงานขึ้นบ้านใหม่งานฉลองศาลาการเรียนงานโกนจุกไม่ว่าจะเป็นงานใดๆก็รับศีลห้าทั้งนั้นเลยกว่าจะรู้เรื่องนี้เกือบสายท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ณขณะนี้เนี่ยศีลห้าไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงรู้ว่าทำไมหนอเราจึงเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บมากมายทำไมเด็กบางคนเกิดมาเนี่ยหัวโตทำไมหูทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นทำไมร่างกายพิการอย่างนี้ก็เพราะว่าในอดีตชาติเนี่ยได้ใจไม้ไส้ละกรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้มากเหลือเกินบาปมากนักไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ถ้าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะ 50% ขึ้นไปเนี่ยเด็กคนนั้นเกิดมาแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเป็นเด็กหัวโตเป็นเด็กพิการสารพัดสารเพที่จะเป็นเนี่ยใครที่เกิดมาอย่างนี้เนี่ยก็คือผิดศีลข้อหนึ่งนั่นเองใจร้ายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสารพัดเดี๋ยวนี้เราเห็นใน YouTube เราเห็นในโทรศัพท์เราเมื่อวานนั่งดูว่าโอ้ตายอ่อนใจเขาฆ่าควาย2ตัวเอามีดเล่มใหญ่มาทีเดียวแล้วก็ฟันเอ็นขาควายเนี่ยฟันจนกระทั่งว่าควายหนีไม่ได้คุกเข่าลงไปแล้วก็เอาเหล็กแหลมเนี่ยจิ้มแทงมีคนยืนรอบอยู่หลายสิบคนให้กำลังใจคนแทงว่ามาเราจะได้กินควายสักทีเมื่อไรควายจะล้มพอล้มลงไปก็เฮกันใหญ่เลยสนุกสนานกับการเห็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตภาพอย่างนี้ทำให้เรารู้ทันทีว่าทำไมหนอว่าคนที่เดินทางไปในรถบัสคันเดียวกันเครื่องบินสายเดียวกันเครื่องบินจึงไปหล่นรถบัสจึงไปคว่ำตายทั้งคันไม่ได้แปลกประหลาดอะไรเลยถ้ารู้กฎแห่งกรรมคนที่ทำบาปรวมกันอย่างนี้ต้องรับผลกรรมนี้แน่นอนเพราะนั้น
เยาวชนเราลูกหลานเรารู้อยู่ต่างประเทศอยู่ที่ไหนก็ช่างขอฝากพวกเราเอาไว้เถอะถ้าไปเห็นเด็กกรณีแบบนี้ให้เรานึกได้ทันทีว่าเด็กคนนี้ทำบาปเรื่องนี้เอาไว้หลายที่หลายประเทศเราจะเห็นว่าเด็กอดอยากยากจนเหลือเกินหัวโตพุงป่องดำปีแม้แต่ผิวขาวก็เป็นอดอยากยากจนน้ำไม่มีจะกินกันเวลาตักน้ำมาทานเนี่ยมีแต่ตัวแมลงอะไรเยอะแยะเราเห็นแล้วก็อดสงสารถ้าไปอินเดียจะเห็นเด็กจันทานขอทานโยมผู้หญิงคนหนึ่งไปเห็นเขาก็ร้องให้ว่าทำไมมาเกิดที่นี่หนูทำไมไม่มาเกิดประเทศไทยทำไมมาเกิดที่นี่ได้อย่างไรท่านที่เคยไปอินเดียก็จะประสบภาพแบบนี้นั่นก็เพราะว่าในอดีตชาติเด็กพวกนี้เนี่ยได้ลักเขากินขโมยเขากินเอาไว้ทั้งสิ้นมันเป็นกฎแห่งกรรมเขาต้องรับอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแล้วมันเป็นกรรมะพันธุคนที่ทำกรรมเหมือนกันเท่านั้นจะไปเกิดเป็นเหล่าเผ่าพันธุ์กันได้แล้วประเทศไทยเราเนี่ยมันรูปพระเวสสันดรเนี่ยทำทานกันเวลามีงานวัดก็จัดโรงทานกันมากมายใหญ่โตเราจะไปเกิดจนอย่างนั้นได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นคนที่เขาลักเขากินขโมยเขากินเนี่ยก็จะไปเกิดรวมกันนะเกิดรวมกันเป็นเผ่าพันธุ์เป็นญาติพี่น้องจนเขาเรียกว่าพวกจันทานจนเขาเรียกว่าพวกอนาถานี่ก็เป็นกฎแห่งกรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้เห็นจึงเอามาสร้างหลักเอาไว้เป็นศีล5ข้อที่2ที่นนทบุรีมีเด็กกำพร้าอาตมาเคยไปเลี้ยงเด็กกำพร้าพ่อกำพร้าแม่ไม่มีใครเลี้ยงเอาไปทิ้งเอาไว้มากมายเหลือเกินหลายร้อยเป็นพันทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเกิดมาแล้วพ่อก็ไม่รับแม่ก็ไม่รับซ้ำฆ่าตายฝังดินอีกต่างหากกรณีเด็กไอดินนี้เป็นต้นแต่กรณีนี้ยังไม่ขออธิบายอธิบายว่าเด็กที่เกิดมาแล้วหรือพวกเราที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยทำไมเราไม่ได้โตมากับพ่อทำไมเราไม่ได้โตมากับแม่ทำไมเราต้องมาโตกับปู่ตาย่ายายมาโตด้วยกับคนอื่นทำไมเราอยู่กับพ่อกับแม่ไม่ได้ทำไมพอเราเกิดมาพ่อแม่ต้องหย่าร้างกันนี่มันมีบาปมาจากผิดศีลข้อ3นั่นเองเป็นเด็กไปโรงเรียนก็ไปไม่ถึงหนีพ่อหนีแม่ไปได้เสียไปมีเพศสัมพันธ์กันเองหลอกพ่อหลอกแม่สารพัดทำแท้งกันบ้างเรื่องของศีลข้อ3เนี่ยถ้าใครทำผิดเอาไว้เกิดมากี่ภพกี่ชาติอย่าหวังเลยว่าจะได้อยู่กันครบหน้าครบตาพ่อแม่ถ้าคนเป็นพ่อมีบาปนี้ติดอยู่ไม่มากคนเป็นแม่ติดอยู่ไม่มากสักคนละ 30% นะถ้าลูกในท้องมีอีก 30% เกิดมาในท้องของโยมบ้านนี้แล้วเนี่ยยังไม่ทันได้คลอดหรือคลอดมาไม่เกิน2ขวบกรรมก็จะมาครบกัน3เศร้าครอบครัวนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วต้องเลิกจากกันแน่นอนเด็กคนนี้ต้องเป็นกำพร้าเพราะว่าเขาทำบาปของเขาเอาไว้เพราะนั้นท่านทั้งหลายลูกสาวลูกชายทั้งหลายที่ไม่ได้โตมากับพ่อกับแม่เนี่ยอย่าไปรังเกียจพ่ออย่าไปรังเกียจแม่หลายคนเหลือเกินมาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะปวดบ่าใจจะขาดเหมือนใครเอากระสอบข้าวสารมาไว้บนบ่า นั่นแหละถามสืบดูแล้วเป็นลูกกำพร้าทั้งนั้นพ่อทิ้งไปแต่เล็กไม่ดูแลเสร็จแล้วก็โกรธพ่อเกลียดพ่อพอมาปฏิบัติธรรมแล้วมันปวดบ่าปวดไหล่ใจจะขาดเสียให้ได้ความจริงไม่ใช่ความผิดของพ่อไม่ใช่ความผิดของแม่มันเป็นบาปที่ติดตัวเรามาต่างหากเราจึงต้องเกิดมาอย่างนั้นถ้าเราไม่มีบาปเกี่ยวกับศีลข้อ3ไปคบชู้สู่ชายหนีพ่อหนีแม่ไปเรื่องแบบนี้เนี่ย
เราจะต้องเกิดมาในครอบครัวที่สมบูรณ์เนี่ยพ่อแม่จะต้องรักกันพ่อแม่จะต้องมีเงินมีทองเลี้ยงเราอย่างมีความสุขหลายคนมีคดีความติดตัวทั้งภพทั้งชาติตั้งแต่เกิดมาก็มีแต่คดีความไม่จบไม่สิ้นคนหลายคนแม้แต่รับราชการ47นะมาปรึกษามาร้องไห้บอกหนูไม่รู้เป็นยังไงเป็นครูมาเนี่ยได้ครึ่งขั้นมา8ปีผอ.ก็คอยแต่ว่าเพื่อนๆก็คอยแต่ยุแยงตะแคงรั่วมีแต่คนว่าซ้ำเติมมีจะทำให้เสียอกเสียใจไม่มีใครเห็นความดีร้องห่มร้องไห้เราก็บอกว่ากรรมเหลือเกินนะกรรมจากการโกหกเนี่ยมันสนองนักทำอะไรไม่สำเร็จไม่มีใครเห็นความดีทำไปเถอะไม่มีใครเห็นความดีทำดีก็กลายเป็นชั่วพูดดีก็กลายเป็นร้ายบางคนเก็บเงินเอาไว้เมื่อวานเนี่ยขายที่ได้800,000ไม่รู้ว่าเขารู้ได้ยังไงมาบอกว่าเอาเงิน800,000มาไปขายที่แล้วเดี๋ยวได้กำไรมาแล้วจะแบ่งให้คนละ3 ล้านเอาบัตรประชาชนไปรับติดเอารถไปถึงก็บอกยายไปถ่ายเอกสารเอาบัตรประชาชนถ่ายเอกสารพอลงรถเท่านั้นแหละหลวงพ่อมันขับรถหนีฉันไปเลยโดนแต่คนหลอกโดนแต่คนแกล้งทำความดีอะไรก็ไม่ได้ดีบางคนก็ไปโทษนายบางคนก็ไปโทษเพื่อนไปโทษลูกน้องแต่ความจริงมันเป็นบาปติดตัวเรามาตั้งหากการแก้ไขไปที่คนอื่นจะไม่หายอาตมาก็เลยให้โยมผู้หญิงคนนี้มานั่งสมาธิ7 วันแล้วก็ตั้งสัจจะเอาไว้ว่าต่อจากนี้ถ้าเรื่องอะไรถ้าไม่เป็นความจริงอย่าไปพูดหลังจากออกกรรมฐานไปแล้วไม่ถึง7 เดือนได้2 ขั้นแล้วเดี๋ยวนี้ก็ทำหน้าที่สบายเจริญรุ่งเรืองหน้าตาผ่องใสกรรมนั้นก็โดนตัดไปได้เด็กที่เกิดมาปัญญาไม่ดีเรียกว่าเด็กดาวถ้าบาปมากก็จะดาวตั้งแต่อยู่ในท้องคลอดมาแล้วไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เป็นภาระพ่อแม่เลี้ยงดูไม่จบสิ้นถ้าพ่อแม่มีเงินหน่อยก็จะสามารถเลี้ยงได้ถ้าพ่อแม่มีเงินน้อยก็ไปทิ้งไว้สถานกำพร้าที่นนทบุรีนี่เยอะเหลือเกินอาตมาไปเยี่ยมมาก็นึกละเหี่ยใจอ่อนใจกรรมจากการเสพสิ่งเสพติดทั้งสิ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงตรัสเอาไว้ว่าสุราเมรยมัชฌะปมาตถานาเวรมณีให้เราเว้นจากการเสพสิ่งเครื่องดองของเมาทุกชนิดฉะนั้นถ้าเราสามารถละสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็จะเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมว่าศีล5ไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องจะว่าจะไปพูดกันส่งเดชรับศีลกันไปเรื่อยมันต้องรู้จากเหตุจากผลจุตูปปาจญาณญาณที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้กรรมของสัตว์ที่จะมาเกิดว่าทำไมสัตว์ทั้งหลายในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายทำไมถึงมีกรรมแตกต่างกันไปอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้เหตุแห่งกรรมนั้นจึงตั้งกฎเกณฑ์เป็นศีล5เพราะนั้นศีล5จึงไม่ใช่ศีลของชาวพุทธอย่างเดียวเป็นศีลของมวลมนุษยชาติองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสดาของคนใดคนหนึ่งเป็นศาสดาของโลกใครก็แล้วแต่ที่มาศึกษาธรรมะคำสอนของท่านแล้วปฏิบัติย่อมได้รับผลทุกคนไม่ว่าจะอยู่ศาสนาไหนเป็นคนเช่นไรฉะนั้นการรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่รู้ธรรมดารู้จักญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองสุดท้ายพระองค์ท่านก็เมตตาพวกเราอาสวัคคญาณญาณที่จะทำให้พวกเราหลุดพ้นจากกรรมต่างๆเหล่านั้นได้ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยมีกรรมไม่เหมือนกันแต่อยู่ในศีล5นี้ทั้งสิ้นไม่มีนอกจากนี้ไปได้เลย
อาจจะเกิดมารวยแต่ครอบครัวไม่สมบูรณ์อาจจะเกิดมามีทรัพย์สินเงินทองมากแต่ไม่ฉลาดอาจจะเกิดมามียศถาบรรดาศักดิ์มากแต่มีแต่คดีความหรือบางคนเกิดมารูปร่างหน้าตาผิวพรรณสวยงามเหลือเกินแต่ครอบครัวหาความสุขอะไรไม่ได้เลยเป็นอยู่อย่างนี้อยู่ในกฎแห่งกรรมอยู่ในศีลห้านี้เท่านั้นเองท่านวิธีการแก้ไขอดีตอย่าไปคิดถึงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราเกิดมาตอนนี้มีโรคภัยไข้เจ็บมากให้เราพยายามทำสติทำสมาธิให้มากปล่อยทุกอย่างให้ผ่านเลยไปเมื่อตัวเรามีสติมีสมาธิสร้างบารมีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ยกบุญนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรเขาซะเมื่อยกให้เขาแล้วขอเข้ามากรรมเขาอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บร่างกายพิกงพิการเนี่ยมันมาจากกรรมเก่าทั้งนั้นวิธีแก้ปล่อยให้เขาผ่านไปลูกเรามาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกให้ได้พยายามยกบุญนี้หรืออุทิศส่วนกุศลให้เขาไปแล้วก็ขอเข้ามากรรมเขาซะอย่าไปถือโทษโกรธเขาไม่มีใครทำให้เราเป็นอย่างนี้นอกจากเราทำของเราไว้เองทั้งสิ้นท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยลองสำรวจตัวเองดูนะว่าเราเป็นอย่างไรที่มาในที่นี้เนี่ยที่ขนขวายจะเอามานิพพานเนี่ยไม่รู้มีหรือเปล่านอกจากจะมาหาความสุขนอกจากจะมาหาความพ้นทุกข์ทุกข์ที่มีเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเท่านั้นเองถ้าญาติโยมทั้งหลายท่านทั้งหลายยังทุกข์กับเรื่องอย่างนี้อยู่จะมาหวังนิพพานไม่มีทางเพราะมันกระโดดข้ามขั้นเกินไปเรายังตัดอดีตไม่ได้เรายังชดใช้กรรมไม่หมดนั่งสมาธิกรรมฐานไปก็ฟุ้งซ่านปวดระบมทั้งตัวขยับไปขยับมากลับไปกลับมาสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยได้มาเจ็บมาปวดแล้วก็ไปโทษว่าสมาธิไม่ดีกรรมฐานไม่ดีไม่ไหวนั่งแล้วเจ็บนั่งแล้วปวดทนไม่ไหวพอใครชวนมานั่งกรรมฐานอีกบอกไม่ว่างไม่มีเวลานี่แหละได้ของไม่ดีกลับไปไม่ใช่เป็นที่สำนักเป็นที่เราทั้งหากให้พยายามสำรวจตัวเองดูที่เราผิดศีลข้อไหนเราเป็นอย่างไรบ้างเรามีโรคภัยใกล้เจ็บมากใช่ไหมพยายามรักษาสัตว์สัตว์ที่ไหนเขาเจ็บป่วยไม่สบายเรารักษาเขาแล้วปล่อยให้กรรมเก่าผ่านไปโดยการอยู่กับสติอยู่กับสมาธิหรือลมหายใจที่เรียกว่าเดินทางสายกลางปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านไปอย่าไปสนใจอยู่กับลมหายใจเอาไว้แล้วก็แก้ไขกฎแห่งกรรมนี้ให้ได้ชดใช้กันรักษาเขาใครเจ็บใครป่วยใครไข้หลวงพ่อสนองสร้างโรงพยาบาลเอาไว้เนี่ยท่านรู้ท่านเข้าใจเรื่องอย่างนี้ท่านก็มีโรคภัยไข้เจ็บตัวผู้เทศเองก็มีโรคภัยไข้เจ็บพระสงฆ์องค์เณรทั้งหลายก็มีโรคภัยไข้เจ็บทำอย่างไรเราจึงจะชดใช้กรรมนี้ได้ก็คือช่วยเหลือคนที่เขาป่วยไข้ให้ได้บุญได้กุศลแล้วก็ทำสมาธิเจริญสติเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้ตัวเองมีบุญมีบารมีแล้วก็ยกบุญยกบารมีนี้ให้ท่านให้เขาเหล่านั้นไปแล้วก็ขอขมากรรมกันซะอย่างนี้เป็นต้นโดนเพื่อนเขายืมเงินไปแล้วไม่คืนไปทวงกับทะเลาะกันเท่ากับไปจ้างเขาทะเลาะเราต้อง500,000เนี่ยบางคนหลายล้าน10 ล้านก็มีเป็นเพื่อนกันขอยืมอย่างดีผลปรากฏว่าถึงเวลาแล้วไม่เอามาใช้พอไปทวงถามเขาปิดโทรศัพท์มั่งหนีมั่งไม่พูดด้วยสุดท้ายมีคดีความทะเลาะเบาะแว้งกันมาหาพระพระก็บอกว่าตายจริงอ่ะถ้าไปทวงอย่างนั้นก็เท่ากับเวรกรรมกันมากขึ้นไปอีกอยากได้คืนไหมถ้าอยากได้คืนมาเข้ากรรมฐานนะเอา10 วันพอนั่งให้จริงทำให้จริงอุทิศส่วนกุศลให้ค
คนที่ยืมเงินเราไปซะเอาโหสิกรรมกันซะถ้าเงินนั้นเคยเอาของเข้ามาก็ใช้หนี้เขาไปเอาที่เหลือคืนมาได้คืนทุกคนการจองเวรจองกรรมกันทำให้เกิดเดือดร้อนมากมายเอาเงินเราไปบาทเดียวแล้วทะเลาะกันเนี่ยมันก็แย่แล้วนี่เอาไปต้อง500,000เนี่ยมาทะเลาะกับเราอีกจ้างเขาโกรธต้อง500,000มันไม่คุ้มเลยถ้าพวกเรารู้กฎแห่งกรรมอย่างนี้เนี่ยเข้าวัดปฏิบัติสำนักไหนมีปฏิบัติธรรมมาวัดสังฆทานเนี่ยดีที่สุดมาถึงมาปฏิบัติธรรมให้จริงแผ่เมตตายกบุญที่เราทำให้เขาไปถ้าเคยมีเวรมีกรรมเคยลักเคยขโมยกันไว้ก็ขอเข้ามากรรมยกโทษให้เราด้วยถ้ามันมีเหลือก็ขอคืนกันละกันได้คืนทุกคนนี่คือวิธีแก้ได้อยากจนเข็นใจอย่างไรก็แล้วแต่สามารถแก้ไขได้เกิดมาหาความรักความสุขไม่ได้เลยครอบครัวเราสั่มละสายวิธีแก้ก็คือว่ารักษาศีล8เอาไว้นะโยมนะพยายามรักษาศีล8แล้วปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านเลยไปผ่านเลยไปโดยมาอยู่กับทางสายกลางให้มากขอขมากรรมสามีซะยกบุญนี้ให้สามียกบุญนี้ให้ภรรยายกบุญนี้ให้ลูกยกให้เขาไปเคยมีเวรมีกรรมต่อกันก็ขอขมากรรมยกโทษให้ฉันด้วยยกโทษให้หนูด้วยยกโทษให้พี่ด้วยแล้วก็นั่งปฏิบัติธรรมต่อไปไม่นานเลยชีวิตครอบครัวเราจะเริ่มดีขึ้นเองฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในศีล5ที่เราบอกไว้แล้วเนี่ยทำวิธีคล้ายๆกันแบบนี้โดยเฉพาะคนที่เกิดมาแล้วความจำไม่ดีจะเป็นภาระของลูกหลานต่อไปในวันข้างหน้าลองสำรวจตัวเองลองทำดูเนี่ยใครนับลมหายใจออกไม่ได้100 ครั้งเนี่ยมีโอกาสหลงตายแล้วสตินับลมหายใจออกแค่100 ครั้งเนี่ยประมาณ5 นาทีไม่ได้แล้วอนาคตเราก็จะกลายเป็นคนปัญญาอ่อนในที่สุดเมื่อเป็นคนปัญญาอ่อนก็ไม่รู้ว่าถ่ายไม่รู้ว่าฉันไม่รู้ว่ากินเมื่อไรแล้วก็เป็นภาระของลูกหลานลูกหลานก็เกลียดถ้าใครกลัวสิ่งเหล่านี้ให้รีบแก้ไขพยายามเจริญสติเจริญสมาธิให้มากเด็กที่เกิดมาปัญญาไม่ดีให้เขาเจริญสติเจริญสมาธิเนี่ยเขาฉลาดขึ้นได้พวกเราคนอายุมากแล้วเนี่ย60 70 80แล้วเนี่ยอย่าให้หลงตายถ้าหลงตายจะตกนรกทุกคนตกนรกทุกคนฉะนั้นเรายังมีกำลังยังมีสติยังมีปัญญาแก้ไขตัวเองซะพยายามเจริญสติเจริญสมาธิให้มากการเจริญสติเจริญสมาธิทำให้เราเป็นคนไม่หลงเมื่อเราเป็นคนไม่หลงเราเป็นคนมีสติอยู่ตลอดเวลาเราก็จะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ลูกหลานรักลูกหลานชื่นชมยิ่งโยมมารักษาศีล8มาเจริญสติเจริญสมาธิสร้างบารมีเนี่ยเรายิ่งจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มีคุณภาพมีคุณค่ามากลูกอยากกราบลูกอยากกอดอยากไหว้ไม่อยากให้แม่ไปอยู่ที่ไหนอยากจะปลนในบัตรเลี้ยงดูลองทำกันดูว่าจริงหรือเปล่าอยู่บ้านรักษาศีล8เจริญสติเจริญสมาธิสวดมนต์ทุกวันทุกวันเนี่ยถ้าลูกหนีแล้วเป็นไปไม่ได้มีแต่ลูกจะเข้ามาหาแล้วเข้ามาดูแลตรงกันข้ามกับเราไม่เคยรักษาศีลไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระนั่งจะเง้อรอแต่ลูกมาแล้วจะกลับสักทีก็ลูกโทรศัพท์ตามอยู่นั่นเองบ่นอยู่นั่นเองห่วงอยู่นั่นเองหวงอยู่นั่นเองทำให้เด็กรำคาญลูกรำคาญเบื่อหน่ายสุดท้ายเราก็กลายเป็นขยะในบ้านเป็นภาระเมื่อเป็นภาระในบ้านก็เป็นภาระสังคมเมื่อเป็นภาระสังคมก็ไปเป็นภาระของรัฐบาลแต่ถ้าเรามีค่าในครอบครัวเราก็มีค่าในสังคม
เราก็มีค่าของรัฐบาลคนแก่ของรัฐบาลก็จะเป็นคนแก่ที่ดีคนแก่ที่เป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานดังนั้นการที่รัฐบาลเริ่มเป็นห่วงคนแก่เนี่ยอาตมาว่าไม่ยากไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทําอะไรเลยจัดสถานที่เจริญสติเจริญสมาธิให้คนแก่ทุกชุมชนให้คนแก่เราได้รักษาศีลเจริญสติเจริญสมาธิมีพระเก่งๆมีญาติโยมเก่งๆที่สามารถเป็นครูบาอาจารย์ได้สอนบอกติดตามผลประเมินผลครอบครัวใดก็แล้วแต่ถ้าพ่อแม่รักษาศีลดีเจริญสติเจริญสมาธิดีครอบครัวนั้นเจริญรุ่งเรืองแน่นอนไม่มีทางเสื่อมไปได้เลยเพราะนั้นสิ่งที่หลายท่านเป็นห่วงหรือคนหลายท่านกลัวว่าแก่แล้วจะไปอยู่ตรงไหนถึงขนาดโยมสองคนพาลูกไปดูคนลำเลียงคนชราแล้วก็สั่งลูกเอาไว้ว่าไอ้หนูถ้าพ่อแม่แก่แล้วอย่าเอาพ่อแม่มาไว้ที่นี่นะคือกลัวกลัวลูกจะเอามาไว้ที่นี่เลยเอามากันเอาไว้ก่อนนั้นกันแบบนั้นไม่ได้กันของพวกเราก็คือฝึกสติรักษาศีลให้มั่นฝึกสติเจริญสมาธิไว้ให้มากสติอยู่ที่ตาเจริญที่ตาเห็นอะไรก็กําหนดว่าเห็นรู้ว่าเห็นหรือกําหนดว่าเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอไปอย่าให้มีความคิดนะอย่าให้เกิดความคิดขึ้นในขณะนั้นได้ยินเสียงอะไรก็เสียงหนอเสียงหนออย่าให้เกิดความคิดขึ้นในขณะนั้นได้กินริมรสกายเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตคิดก็คิดไปคิดหนอคิดหนอแล้วติดดูให้ดีว่าคิดอะไรมันคิดดีหรือคิดไม่ดีสติตัวนั้นจะเข้าไปจับเองว่าจะทำตามความคิดหรือไม่เมื่อเราเริ่มมีสติเริ่มมีสมาธิเราก็รู้แล้วว่าเราจะพูดอย่างไรให้คนที่เราฟังเนี่ยตอบสนองเราอะไรบ้างถ้าคนไม่มีสติไม่มีสมาธินึกจะพูดอะไรก็พูดผลจะกลับมาตอบสนองเราอย่างไรก็ไม่ทราบสุดท้ายก็เป็นแต่ความผิดเป็นแต่ความไม่ดีทะเลาะเบาแว้งกันวุ่นวายสับสนไปหมดเพราะนั้นสติกับสมาธิจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากการเดินทางสายกลางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกต้องที่สุดไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วในโลกมนุษย์ใบนี้ท่านทั้งหลายเดินทางมาไกลมาหาความสุขมาตัดความทุกข์ถึงที่นี่ไกลไปไหมเพราะความสุขมันอยู่ที่ตาเรานี่เองความสุขมันอยู่ที่หูจมูกลิ้นกายใจต้องดิ้นรนขนขวายไปไกลไหมเราหอบเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปทั่วทุกสารทิศหมดแต่หารู้ความสำคัญของสติที่จะไปจับที่อายตนะทั้งกับกลายเป็นแสวงหาเหมือนคนเอาแว่นตาไว้บนศีรษะแล้วเดินหาแว่นตาแล้วเมื่อไรจะเจอแว่นตาทักทีดังนั้นวันนี้นี่นะจะขอฝากท่านทั้งหลายเอาไว้ว่าความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจพยายามฝึกเอาไว้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินในขณะที่เห็นเกิดความพอใจไม่พอใจก็ช่างให้ดึงความรู้สึกเหล่านั้นมาไว้ที่ลมหายใจให้ได้ได้ยินเสียงอะไรจะเกิดความพอใจไม่พอใจก็ช่างดึงสติดึงจิตเหล่านั้นมากลับมาที่ลมหายใจให้ได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเองให้ดึงความรู้สึกมาไว้ที่ลมหายใจให้ได้แล้วนิ่งอยู่กับลมหายใจนั้นนานๆการนิ่งกับลมหายใจนั้นนานๆเท่ากับเราหลบไปอยู่ที่ตึกหลังใหญ่แดดร้อนฟ้าฝนกระหน่ำ
ไม่สามารถกระทบเราได้เลยพอไม่สามารถกระทบเราได้แล้วเราจะมีกำลังเราจะมีพลังเมื่อเรามีพลังเราก็มีความแกร่งเราสามารถพึ่งตัวเองได้แล้วเราไม่ต้องพึ่งลูกอีกแล้วเราไม่ต้องพึ่งสามีแล้วเราไม่ต้องพึ่งภรรยาแล้วเราสามารถพึ่งตัวเองได้แล้วพอพึ่งตัวเองได้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าอาชาในเลยบุรุษอาชาในสตรีอาชาในเป็นผู้ที่พึ่งตัวเองได้แล้วเมื่อเราพึ่งตัวเองได้แล้วเราก็จึงเป็นคนมีค่าใครก็อยากมาพึ่งเราเมื่อเราพึ่งตัวเองได้ดังนั้นเมื่อเราทำตัวมีค่าเราก็มีเสน่ห์เมื่อเรามีเสน่ห์เราก็มีคนคอยดูแลเราเองอย่าไปพึ่งเขาให้เขามาดูเราเองให้เขามาแลเราเองให้เขามาใส่ใจเราเองการมาใส่ใจดูแลเราด้วยความเต็มใจเนี่ยมันต่างกับการที่มาดูแลเราเพราะความจำใจจับกระแทกหน้ากระแทกหลังอยู่อย่างนั้นน่าสงสารเหลือเกินเพราะนั้นพวกเรายังมีสติยังมีกำลังขอให้ทำอย่างนี้เอาไว้ให้เราเป็นอาชาในเป็นสตรีอาชาในเป็นบุรุษอาชาในที่เราสามารถพึ่งตัวเองได้โดยการนำสติไปไว้ที่ลมหายใจเข้าออกใครจะทำกรรมฐานอย่างไรไว้ใช้ได้หมดจะเป็นสัมมาละหังพุทโธพองหนอยุบหนอหรือกายานุปัสสนาได้หมดขอให้เรากลับมาที่ฐานที่เราตั้งเอาไว้หัดเอาไว้ก็แล้วกันอย่าให้ไปอยู่กับความคิดนะให้เดินทางสายกลางเอาไว้ก็ฝากท่านทั้งหลายเอาไว้วันนี้อาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนามาเห็นว่าก็ใกล้สมควรแก่เวลาก็ขออำนาจคุณงามความดีที่พระสงฆ์สามเณรทั้งหลายญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้กระทำกันไว้ดีแล้วกอบกับอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ขอจงมาช่วยปกป้องอภิบาลให้ดวงจิตดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดวงจิตดวงวิญญาณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้ปราศจากความทุกข์มีแต่ความสุขเข้าสู่กระแสนิพพานและด้วยอำนาจคุณงามความดีด้วยอำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยขอจงมาปกป้องคุ้มครองพระสงฆ์สามเณรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายให้ปราศจากโรคาพาธปราศจากภัยพิบัติอันตรายใดๆทั้งปวงขอให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาละปฏิภาณธรรมสารสมบัติคิดอะไรจงสมความมุ่งมากปรารถนาขอให้ทุกท่านมีสติปัญญาที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นครอบครัวที่มีความสุขมีกิจการงานที่เจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองเหลือใช้เหลือเก็บเหลือไว้สร้างบุญสร้างเรามีจนกว่าจะเข้าสู่กระแสนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงธรรมเมตตาโดยพระครูอุทัยสุตกิจเรียนธรรม4ประโยคเจ้าคณะอำเภอลานสักวัดลานสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะกราบในความเมตตาของพระอาจารย์ทุกค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการถวายผ้าไตรและไทยธรรมองค์แสดงธรรมค่ะสำหรับผ้าไตรเรียนเชิญเนคขมะขวัญดีเรื่องลือเป็นผู้ถวายเชิญค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาด้วยนะคะคุณขวัญดีออกมาอย่างคะเชิญเลยค่ะเดินออกมาเลยค่ะกราบพระก่อน3ครั้งค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาด้วยค่ะอ
ทุกต้องผ่านนะสาธุบูชาสาธุนะคะสำหรับเครื่องเทศธรรมค่ะเชิญในขมมะขณะการใจเย็นขอเชิญค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาด้วยนะคะคุณธนาการก็บวชอยู่แล้วก็เป็นเจ้าภาพให้นะคะอุทิศให้คุณแม่ปานใจเย็นค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาค่ะสาธุขอความเมตตาจากพระอาจารย์ให้พรอีกครั้งเจ้าค่ะรับขอรับพรอีกครั้งยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมมหังคิปะเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังคปาจันโดปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุกลับไปความเมตตาทุกค่ะท่านก็ให้เราตั้งใจในเรื่องของศีลแล้วก็การเจริญสมาธิภาวนานะคะอยู่กับปัจจุบันในอายตนะของเราค่ะขอเชิญเดี๋ยวขอเชิญเจ้าภาพนะคะทั้ง8ท่านถวายเทธรรมและทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะผู้เข้าคอร์สสมาธิป่าแดงนะคะจะมีรถรับในช่วง9โมงเช้าก็คงจะต้องแบบประเภทอาศัยแบ่งกันไปนะคะเพราะว่ามีจำนวนมากทีเดียวก็ขออนุโมทนาสาธุค่ะที่ท่านให้ความสนใจนะคะที่จะไปเข้าคอร์สสมาธิเพื่อเจริญสติปัญญาของเราให้มีตัวรู้ตัวละเกิดนะคะขออนุโมทนาสาธุค่ะพร้อมกันแล้วกราบค่ะเชิญหยิบเทธรรมขึ้นมาอธิษฐานจิตนะคะแล้วเดี๋ยวเราประเคนพร้อมๆกันพุทโธธัมโมสังโฆประเคนเลยค่ะสาธุสำหรับท่านที่จะไปร่วมโมทนาพระป่าที่วงทริตกุลซึ่งแนะนำไปโดยพระครูสมุปรินทร์ศรีวัฒโนพร้อมด้วยคณะสงฆ์และญาติธรรมของเราไปสมทบกับชาวโคราชนะคะก็ซื้อบัตรที่แม่ชีสมศรีได้ค่ะเราเดินทางกันวันเสาร์ที่26มีนาคมค่ะมาได้ผ้าไตรพร้อมยังคะเดี๋ยวเชิญทางบ้านร่วมโมทนาค่ะถ้าพร้อมแล้วอธิษฐานจิตนะคะพร้อมยังคะพุทโธธัมโมสังโฆทอดผ้าค่ะสาธุทอดผ้าแล้วปล่อยมือเลยค่ะอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะ
อุปาทยธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุกราบพระสามครั้งมารับพรด้านนอกค่ะออกมาได้ทั้งด้านซ้ายด้านขวานะคะการรับสมัครบรรพชาสามเณรฤดูร้อนวัดสังฆทานค่ะกำหนดไว้2วันค่ะ26และ27มีนาคมนี้เท่านั้นค่ะสำหรับเด็กที่มีอายุ10ขวบขึ้นไปนะคะหลักฐานก็มีบัตรประชาชนหรือสุทธิบัตรนะคะแล้วก็รูปถ่ายของผู้สมัคร2นิ้ว1ใบนะคะแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง1ชุดค่ะมาสมัครได้เลยตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปในวันเสาร์และอาทิตย์ที่26 27มีนาคมค่ะขอเชิญทุกท่านรับพรพร้อมกันค่ะ ยะถาวริวหาปุราปริปเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิทานอุทิศแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตะโพนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนรสโซยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโซยทาเหมือนแก้วมณียันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำราไปสัพพะโลโควินาสันตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสนิจังหุทธาปัจจายโนจัตตารโหธรรมหาวาทันติอายุวันสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แล อาทาสิมเฮอากาสิมเฮยาติมิตาสคาจัมเฮเปตานังคาขินังทาชาปุเพกะธรรมนุสลังบุคคลมาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วในรุนนางวาโซโกหวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำลายลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นยังจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังคามหิสุปฏิทิธาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ขาตังหิตายานัตถานโสอุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทาสิโต
ญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจกตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพิคุณมนุษย์ปฏินทังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังข้อสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสัพเทวตาข้อเล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ กับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริอรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดกับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกลางสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมครับสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเ
จ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปชายาจริยาคุณังอาวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกับขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีกสามครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบมากก็เป็นทุกข์เกลียดมากก็เป็นทุกข์มีอย่างเดียวที่จะทำให้ทุกข์นั้นดับไปได้คือทำใจวางเฉยอย่ามองข้ามหัวใจของเราทุกเราทุกเขาไม่ต่างกันสุขเขาสุขเราไม่ต่างกันดีใจเสียใจของเราไม่ต่างกันอย่าได้ดูถูกเกลียดย่ำหัวใจคนอื่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดูแลเคารพกราบไหว้กตัญญูรู้คุณท่านแล้วเราก็จะเจริญได้สุขได้ทุกข์เนี่ยไม่มีใครทำให้เราในโลกนี้ในใบนี้ในชีวิตนี้1ถึง7เมษายนนี้บูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญร่วมบวชเนกขมะปฏิบัติธรรมในงานบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาประชาสัมมาเนนภาคฤดูร้อนในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญน้อมบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปสวดมนต์ไหมครับเคยครับสวดมนต์เขาทำยังไงบ้างพ่อมีปิติโสกับแม่ปิติโสไม่กราบพระก่อนหรอรับสมัครวันเสาร์ที่26และวันอาทิตย์ที่27มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปพร้อมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครหรือสูติบัตร1ฉบับสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร1ฉบับสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง1ฉบับรูปถ่ายขนาด2นิ้วจำนวน2รูปขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมในดำริหลวงพ่อสนองกตปุญโญณมหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันเสาร์ที่26มีนาคมนี้เวลา 10:00 น.ถวายพระทหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 12:30 น.ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยต่อจากนั้นพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเมตตาแสดงธรรม
จากนั้นร่วมทอดถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญชวนร่วมอนุโมทนาบุญผ้าป่าสามัคคีและร่วมออกโรงทานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-443-034112สิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่น];throug““││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 ���